ไม่ต้องนิรโทษกรรมเออินสปิเรชันแบ่งปันความรู้คู่ความคิดสร้างสรรค์ครับพาเครื่องกับผู้บริหารวันนี้นะครับก็ขอนำเรื่องประเด็นร้อนในสังคมนะครับที่กำลังมีเรื่องที่จะทำกันอยู่คือนิรโทษกรรมนะครับมาพูดคุยกับทุกท่านนะครับก็เข้าตรงประเด็นพอดีนะครับพระที่นำมาให้ท่านได้ชมก็คือพระกำแพงเปิดโลกเพียงใหญ่นะครับพระเครื่องศิลปะสุโขทัยสกุลช่างกำแพงเพชรที่มีพุทธลักษณะงดงามนะครับสง่าพึงผายดังมหาบุรุษนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับหลักการธรรมาภิบาลนะครับการกระทำการสิ่งใดเนี่ยต้องมีความถูกต้องนะครับเป็นเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีความชัดเจนโปร่งใสสามารถที่จะชี้แจงหรือว่าเปิดเผยให้กับทุกคนได้รับรู้รับทราบได้นะครับมีความคุ้มค่าแล้วก็มีประโยชน์นะครับข้าวของเครื่องใช้หรือว่าสิ่งก่อสร้างหรือว่าวัคซีนหรือว่าอะไรก็ตามนะครับที่ใช้งบกลางหรือว่าใช้ภาษีประชาชนซื้อเนี่ยก็ต้องคุ้มค่ามีประโยชน์ต่อประชาชนนะครับมีความเป็นธรรมนะครับเป็นธรรมเนี่ยเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับคนที่มาขายวัคซีนให้เราก็ได้รับต้องได้รับการแข่งขันอย่างเป็นธรรมนะครับเรากรณีนี้ถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาว่าเราจะต้องซื้อวัคซีนจากเจ้าที่ดีที่สุดนะครับเสนอข้อเสนอที่ดีที่สุดนะครับโดยมีการประมูลหรืออะไรก็ตามแต่นะครับต้องให้ความเป็นธรรมแล้วก็เป็นธรรมอีกอย่างนึงนะครับในฐานะที่เป็นหน่วยงานนะครับเป็นองค์กรที่จะต้องดูแลประชาชนก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับประชาชนนะครับของที่ซื้อมามันมีคุณภาพสูงพอที่จะใช้แลกกับชีวิตประชาชนไหมนะครับมีคุณภาพดีพอหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับกับผู้มีส่วนได้เสียนะครับทุกส่วนนะครับเรียกว่าเป็นธรรมนะครับแล้วสงบสุขนะครับสงบสุขหลายครั้งนะครับมีของแต่ว่าทะเลาะกันนะครับก็คือไม่มีความสงบสุขมีของก็แย่งกันนะครับเหตุที่เกิดความไม่สงบสุขเนี่ยอาจจะเนื่องจากการจัดสรรไม่เป็นธรรมหรืออะไรก็ตามแต่นะครับแต่ต้องมีความไม่เป็นธรรมนะครับมันถึงจะเกิดความเดือดร้อนนะครับเป็นต้นว่าอย่างรอบนี้ที่เราเห็นเนี่ยการได้วัคซีนบริจาคมานะครับแล้วบอกว่าจะไปให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้านะครับแต่ก็มีประเด็นขึ้นมาว่าไปไม่ได้บ้างไม่ถึงบ้างนะครับซึ่งก็ต้องตามข่าวกันดูนะครับว่าจริงหรือเปล่านะครับแต่มันทำให้เกิดความไม่สงบสุขนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องสามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับมีความพร้อมที่จะตรวจสอบนะครับทำตามขั้นตอนไหมอะไรไหมนะครับมีประโยชน์จริงหรือเปล่านะครับนะทุกอย่างพร้อมที่จะรับการตรวจสอบนะครับอันนี้ก็คือประเด็นหลักๆนะครับของหลักธรรมาภิบาลนะครับเข้าสู่เรื่องประเด็นร้อนนะครับคำว่านิรโทษกรรมคำว่านิรโทษกรรมเนี่ยนะครับในความหมายก็คือทำผิดไม่ต้องรับผิดนะครับซึ่งในโลกนี้ไม่มีหรอกครับทำผิดก็ต้องรับผิดนะครับผมขอยกตัวอย่าง
ศัพท์ในวงการพระเครื่องสัก2คำนะครับคำแรกก็คือคำว่าตกควายนะครับคำว่าตกควายเนี่ยหมายความว่าไปเช่าพระหรือปล่อยพระผิดราคานะครับถ้าไปเช่าพระก็คือพระราคาไม่สูงนะครับแต่ว่าไปเช่าแพงนะครับผิดราคาก็เจ็บนะครับเพราะว่าเช่ามาแล้วปล่อยไปก็ขาดทุนนะครับหรือว่าพระนะครับราคาสูงนะครับแต่ไปปล่อยได้ราคาต่ำก็ผิดราคาก็เรียกว่าตกควายนะครับอันนี้คือคำแรกนะครับแล้วก็คำที่สองนะครับอมเลือดอมเลือดเนี่ยนะครับจะเกิดกับเซียนพระนะครับที่มีความเร่งรีบนะครับไม่ได้พิจารณาพระให้ดีนะครับอาจจะเห็นว่าเห็นราคาถูกนะครับก็รีบคว้าซื้อไว้ก่อนนะครับเช่าไว้ก่อนเพราะกลัวคนอื่นจะมาแย่งนะครับหรือว่าไปดูพระในที่ที่แสงสว่างไม่พอนะครับมีเวลาไม่พอในการพิจารณาดูคร่าวๆเร่งรีบแล้วก็จ่ายตังค์ไปนะครับพอมาก็ได้พระเก๊นะครับแต่เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความผิดพลาดมากที่สุดนะครับในการเช่าพระนะครับที่เรียกว่าอมเลือดเนี่ยก็คือความโลภนะครับความโลภถ้าเมื่อไหร่โลภเช่าด้วยความอยากได้นะครับเพราะเห็นพระปุ๊บเนี่ยนะครับโอ้องค์นี้ราคาเป็นล้านนะครับเขาเอามาปล่อยแสนเดียวนะครับรีบอยากได้นะครับไม่ได้พิจารณาให้ดีรีบควักตังค์จ่ายเพราะว่าอยากจะได้พระกลัวคนอื่นมาเห็นแล้วแย่งไปนะครับอยากได้ความโลภนะครับความโลภจะทำให้เกิดการผิดพลาดมากที่สุดนะครับในการเช่าหาพระประเด็นร้อนนะครับนิรโทษกรรมในฐานะที่เป็นคนทำงานนะครับเป็นมืออาชีพนะมันไม่มีหรอกครับคำว่านิรโทษกรรมเพราะว่าถ้าท่านทำเต็มที่แล้วนะครับเกิดความผิดพลาดในงานขึ้นมานะครับมันก็จะอยู่ในเรื่องข้อยกเว้นนะครับซึ่งเวลาทำงานอาจจะมีข้อจำกัดนะครับจำกัดด้วยกฎด้วยระเบียบหรือว่าด้วยเวลาที่ให้ตัดสินใจน้อยนะครับแต่ยังไงก็ตามสามารถที่จะชี้แจงให้สาธารณชนเขาเข้าใจได้นะครับว่าเหตุที่ผิดพลาดเพราะอะไรนะครับเพราะถ้าผิดพลาดโดยสุจริตเนี่ยหลังจากชี้แจงแล้วทุกคนเข้าใจก็ไม่ต้องรับผิดนะครับแล้วก็ไม่เป็นบาดแผลติดตัวผู้ที่กระทำด้วยนะครับถือว่ากระทำหน้าที่โดยรอบคอบโดยใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบแล้วนะครับแต่ว่าทำผิดนะครับอันนี้สังคมก็ให้อภัยนะครับในฝั่งกฎหมายเองก็คงไม่ได้รับโทษหนักนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเป็นมืออาชีพนะเรามันไม่มีคำว่านิรโทษกรรมนะครับผมอยากยกตัวอย่างความเป็นมืออาชีพอีกสักอาชีพหนึ่งนะครับก็คืออาชีพการแข่งรถนะครับแข่งรถก็เอาเป็นฟอร์มูล่าวันเลยนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ชั้นนำของโลกนะครับแม้จะเป็นนักแข่งที่ฝีมือดีแค่ไหนเนี่ยนะครับหากผิดพลาดในการแข่งขันแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นเขาต้องรับผิดชอบด้วยชีวิตครับเพราะว่าพลาดแล้วเราจะมาบอกว่าถนนลื่นนะรถไม่ดีไม่ได้แล้วครับนะเพราะว่าการที่คนอื่นขับได้แล้วเราขับไม่ได้คือความผิดพลาดของเรานะครับเพราะไม่งั้นก็คงตายกันทั้งสนามนะครับถ้าสนามไม่ดีจริงก็ตายทั้งสนามนะครับถ้าสนามลื่นจริง
ก็คงตายกันทั้งสนามแต่นี่พลาดคนเดียวนะครับแสดงว่าต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองนะครับส่วนจะรับผิดชอบด้วยชีวิตหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงในอุบัติเหตุนะครับซึ่งเรื่องแบบนี้มืออาชีพรู้ดีนะครับคำว่ามืออาชีพในความหมายของผมเนี่ยนะครับคือคนที่ทำงานนะครับแล้วรับค่าจ้างนะครับถ้าเป็นทำงานฟรีก็อาจจะเป็นสาธารณประโยชน์เขาเรียกว่าอาสาสมัครนะครับไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่ถ้ารับค่าตอบแทนไม่ว่าจะเป็นแรงงานรายวันรายเดือนก็ตามแต่นะครับถือเป็นมืออาชีพคนที่เป็นมืออาชีพมีรายได้จากภาษีประชาชนนะครับต้องรับผิดชอบต่อประชาชนถ้าคุณทำผิดคุณก็ควรจะรับผิดนะครับเพราะต่อไปนะครับหากเราทำผิดหากคนทำผิดแล้วไม่ต้องรับผิดนะครับเราจะมีแต่คนที่ประมาทเลอะเลอะนะครับไม่รับผิดชอบเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับแล้วสังคมเราจะอยู่อย่างไรนะครับสังคมเราถึงวันนี้นะครับเราควรจะเชิดชูและให้คุณค่ากับความดีมากกว่าเงินนะครับจะทำให้บ้านเมืองเราสงบสุขนะครับถ้าเราให้คุณค่ากับเงินนะครับก็จะทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายนะครับอันนี้เราก็สามารถเปรียบเทียบเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ได้นะครับเรามาร่วมสร้างสังคมที่ดีนะครับสังคมที่ให้คุณค่ากับความดีมากกว่าเงินกันเถอะครับเพื่อประเทศชาติของเราจะได้ก้าวหน้านะครับแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองและสงบร่มเย็นนะครับเป็นแผ่นดินทองต่อไปสำหรับเรื่องนิรโทษกรรมนะครับถ้าคุณเป็นมืออาชีพก็ทำผิดจริงก็ต้องรับผิดครับนิรโทษกรรมไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์ในสังคมไทยหรือสังคมใดๆนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปลายเหตุมากมากนะครับเพราะว่าคนทำงานถ้าทำดีแล้วนะครับแม้จะเกิดข้อผิดพลาดก็สามารถที่จะชี้แจงได้ให้อภัยได้นะครับแต่ถ้าทำงานด้วยความประมาทเลินเล่อด้วยความละโมบนะครับก็ถ้าทำผิดก็ควรจะรับผิดครับอย่ามาขอนิรโทษกรรมเลยครับสังคมจะตกต่ำครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ A Inspiration แบ่งปันความรู้คู่ความคิดสร้างสรรค์